วันที่22พฤศจิกายนนครนิวไทเปเกิดคดีฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนจากภาพผู้ต้องหาชายแซ่หวงได้วิ่งไปที่รถยนต์สีเงินหลังก่อเหตุยิงชายแซ่เหอเจ้าของธุรกิจกาแฟสีน้าติดกันจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตำรวจได้จัดตั้งทีมพิเศษตามรถเพื่อสาวตัวผู้ต้องหาโดยทยอยพบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุแต่คลาดกันเพียงนิดเดียวทำให้ผู้ต้องหาปลอมตัวหลบหนีออกนอกประเทศไปได้เส้นทางหลบหนีของผู้ต้องหาค่อนข้างซับซ้อนเช้าวันที่22พฤศจิกายนไปบ้านผู้ตายเพื่อก่อเหตุจากนั้นขับรถไปจอดที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตเพื่อทำการปลอมตัวแล้วเปลี่ยนมาโดยสารแท็กซี่ไปยังสถานีรถไฟฟ้าวัดหลงซานและปลอมตัวครั้งที่2โดยนำเสื้อผ้าไปให้คนเร่ร่อนจากนั้นจึงนั่งแท็กซี่ต่อมายังสนามบินเถาหยวนโดยทิ้งปืนที่ใช้ก่อเหตุไว้บนถนนนอกอาคารผู้โดยสารจนช่วงเที่ยงวันเดียวกันก็ได้โดยสารเครื่องบินออกนอกประเทศไปยังเซี่ยเหมินของจีนในเบื้องต้นตำรวจพบว่าชายแซ่หวงอายุ30ปีเศษมีประวัติก่อคดีเกี่ยวกับยาเสพติดอาวุธปืนและทำร้ายร่างกายส่วนเหตุจูงใจในการก่อคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทั้งนี้ผู้ต้องหาหลบหนีไปจีนตำรวจนครนิวไทเปจึงขอให้สำนักงานคดีอาญาประสานไปยังหน่วยงานความมั่นคงของจีนเพื่อส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับประเทศไต้หวันและจีนเคยลงนามกันในข้อตกลงเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมและความช่วยเหลือทางกฎหมายแต่ผลกระทบจากการเมืองและโควิด-19 ทำให้กลไกความร่วมมือสองฝั่งช่องแคบไม่คืบหน้าจึงยังไม่ทราบว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้จะถูกจับกุมและส่งตัวกลับมาดำเนินคดีได้หรือไม่เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากจีนกระทรวงกลาโหมไต้หวันได้เสนอร่างแผนยกระดับแสนยานุภาพการทำสงครามทางทะเลและทางอากาศซึ่งผ่านมติเห็นชอบทั้ง3วาระแล้วเมื่อวานนี้โดยระบุให้จัดสรรงบประมาณพิเศษจำนวน 240,000 ล้านเหรียญไต้หวันในอีก4ปีข้างหน้าเพื่อจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศ保障国家安全当然我们要加速加量我们的所有的防御系统同时要把整个军工产业带上来提升国家的防御能力นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันได้ยืนยันว่าเมื่อวานนี้เรือรบสหรัฐแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันจากใต้ขึ้นเหนือซึ่งรอยเตอร์รายงานว่าเรือพิฆาตติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธชั้นอาลีเบิร์ก US มิดอุดของกองทัพสหรัฐได้แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันตามกฎหมายระหว่างประเทศไช่หมิงเซี่ยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าไต้หวันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อได้เข้าร่วมการซ้อมรบริมแพคในปีหน้าและควรเชิญสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียมาเข้าร่วมการซ้อมรบฮั่นกวางปีหน้าด้วยการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในไต้หวันก้าวไปอีกขั้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพชิงซุยเมืองอีหลันได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23พฤศจิกายนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพชิงซุยใช้งบประมาณลงทุนกว่า700ล้านเหรียญไต้หวันผลิตไฟฟ้าได้ 60,000 กิโลวัตต์ต่อวันพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเมื่อรวมเข้ากับระบบของการไฟฟ้าไต้หวันสามารถใช้งานได้ประมาณ 10,000 ครัวเรือนวิธีการคือนำน้ำร้อนจากใต้พื้นดินลึก 1.2 ถึง 2.1 กิโลเมตรส่งผ่านท่อไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้ความร้อนจากน้ำกับไอน้ำมาผลิตไฟฟ้าส่วนน้ำร้อนที่ใช้แล้วจะส่งกลับคืนสู่ใต้พื้นดินไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิต台湾再生能源发展的关键的一步啊，也是台湾迈向2050碳中和非常重要的一环。รองประธานที่ปรึกษาไล่ชิงเต๋อกล่าวในการเข้าร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าว่านี่เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนของไต้หวันโดยได้ตั้งเป้าไปถึงอนาคตเรื่องการลดการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์จึงต้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆมากขึ้นสถานการณ์โควิด-19 ในยุโรปรุนแรงขึ้นหลายประเทศเริ่มใช้มาตรการควบคุมอีกครั้งตาตาสถานของรัสเซียเริ่มให้ประชาชนแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจโควิด-19 ก่อนขึ้นรถประจำทางมิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธการให้บริการวันแรกมีประชาชน500คนถูกปฏิเสธสถานการณ์โควิด-19 ในยุโรปกลางและตะวันออกรุนแรงขึ้นเช็กมีผู้ป่วยยืนยันทำสถิติสูงสุดรัฐบาลจึงมีคำสั่งห้ามกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้าไปในร้านอาหารผับบาร์และสถานที่สาธารณะหวังเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนให้สูงขึ้นหลายประเทศในยุโรปนำมาตรการควบคุมกลับมาใช้อีกครั้งออสเตรียล็อกดาวน์ครั้งที่4ถึงวันที่13ธันวาคมนอกจากนี้รัฐบาลประกาศว่า1กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปจะบังคับให้ประชาชนที่บรรลุนิติภาวะแล้วฉีดวัคซีนซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้เกิดเสียงต่อต้านจากประชาชนไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลฮอลแลนด์ที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์3สัปดาห์ทำให้ตลอด3คืนติดต่อกันมีการชุมนุมประท้วงตามเมืองใหญ่เกิดการปะทะระหว่างตำรวจกับประชาชนจนถึงตอนนี้มีประชาชนถูกจับกุมแล้วกว่า100คนหลังเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนเบลเยียมของนายชองกาสเต็กนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสก็ได้แถลงผ่านสำนักงานว่ามีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกทำให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งนายอเล็กซานเดอร์เดอโกรนายกรัฐมนตรีเบลเยียมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอีก4กระทรวงต้องทำการกักตัวสังเกตอาการด้วยตนเอง